รีวิวนี้พิเศษนะครับผมจะพูดถึงหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่สามารถสร้างมาตรฐานให้กับวงการสมาร์ทโฟนได้ในทุกๆปีพูดแบบนี้ก็หนีไม่พ้น Samsung Galaxy S Series และแน่นอนว่าที่อยู่ในมือผมณขณะนี้ก็คือ Samsung Galaxy S 24 Ultra ใหม่ล่าสุดตอนนี้ที่กำลังเปิดตัวอย่างสนั่นโลกจากซานโฮเซสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าผมก็อยู่ที่นี่ด้วยSamsung กล้าประกาศในการเปิดตัวครั้งนี้นะครับว่าพวกเขาไม่ได้ทำสมาร์ทโฟนอีกต่อไปแต่กำลังสร้างสิ่งใหม่คือ AI โฟนให้กำเนิดขึ้นบนโลกหารกล้าใช้คำว่า AI มาผนวกกับสมาร์ทโฟนแบบนี้ก็ต้องพิสูจน์กันแล้วล่ะครับว่าจะสมชื่อ AI ขนาดไหนและนี่คือรีวิวฉบับเต็มของ Samsung Galaxy S 24 Ultra ฉบับที่ผมทั้งอยู่ไทยและอยู่ซานโฮเซสหรัฐอเมริกาโทรศัพท์สดๆครับใช่มันเป็นไปได้งั้นขอจองเลยนะครับขอจองด้วยค่ะต่อไปนี้คุณเจอใครก็ได้ที่เป็นชาวต่างชาติไม่ต้องกลัวอีกแล้วครับผมชื่อหนุ่ยพงสุขครับอันยองมาเซลอันยองมาเซลฉันชื่อคิมซัมซุงถ้าเราแตะลงไปฮะมันจะค่อยๆสโลว์ฮะความสามารถในการสู้แสงนะครับ Galaxy AI is hereก่อนจะถึงวันนี้นะครับ18มกราคมตามเวลาประเทศไทยและ17มกราคมตามเวลาสหรัฐนะครับคุณผู้ชมได้เห็นคำโปรยก่อนเปิดตัวแน่นอนครับเขากล้าใช้คำว่า Galaxy AI is coming มันแปลว่าอะไรฮะคือ AI เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ของ Samsung นะครับก่อนหน้านี้ Samsung เคยพยายามทำ AI มาในหลากหลายรูปแบบแต่ว่าเราสามารถพูดได้แล้วว่า Samsung Galaxy S 24 Series ครั้งนี้คือสมาร์ทโฟนแรกของ Samsung ที่อัด AI เข้าไปเต็มขั้นคุณผู้ชมครับมาอยู่ซานโฮเซ่นี้ก็เลยมีเกร็ดมาเล่าหน่อยนะครับหลายคนทราบแล้วโลโก้นี้นะครับสัญลักษณ์ของดาวเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของ Galaxy AI แปลว่าอะไรต่อไปคุณเห็นโลโก้นี้บนหน้าจอก็เท่ากับคุณจะได้ความสามารถ Galaxy AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ทาง Samsung คิดค้นแต่มันก็มีที่มาครับหลายคนทราบดีนะว่าแบรนด์ Samsung เนี่ยซัมเนี่ยแปลว่า3นะในภาษาเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีนี่เขาเรียกมีศัพท์คล้ายเรานะ3ก็ซัมใช่ไหม13ก็คือ13อ่ะเหมือนเลขเราอ่ะแต่ทีนี้คำว่าซัมซุงเนี่ยความหมายในอดีตกาลเนี่ยมันคือดาว3ดวงฮะเพราะว่าโลโก้เดิมเขาใช้ดาวแบบเนี้ย3ดวงเขา bring back เอาสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เขามากลายเป็นเรื่องอนาคตต่อไปฮะก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยสัญลักษณ์ของ Galaxy AI จะเป็นดาว4ดวงก็คือ3เติมด้วย1ใหม่ที่จะนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่พลิกโลกในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นณจุดๆนี้เลยครับผมสาธิตให้ดูเลยดีกว่าครับว่าจะเรียกว่า AI โฟนทั้งทีมันฉลาดจริงๆยังไงบ้างเราเริ่มจากความสามารถ AI ใหม่ใน Samsung Internet ครับนี่แอปเบราว์เซอร์ของ Samsung เขานะเอาไว้ท่องเว็บสีม่วงๆแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาเจอข่าวอ่านแน่นอนนะครับว่าเนื้อหาแต่ละข่าวนี่ก็เรียกว่าสั้นยาวไม่เท่ากันถ้าเราเจออะไรยาวๆแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าขี้เกียจอ่านน่ะอยากจะได้สรุปเนื้อหาหน่อยมันสามารถสรุปได้ครับจะแปลหน้าเว็บนั้นก็แปลได้แต่นั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเพราะว่าการแปลมันมีอยู่แล้วแต่ว่าสามารถแปลแล้วก็สรุปได้อีกทีนึงยังไงผมจะให้ดูข่าวนี้นะครับซึ่งเป็นข่าวของ Samsung เปิดตัวจอไมโคร LEDโปร่งแสงตัวแรกของโลกในงาน CES นี่ปกติก็จะมีเนื้อหานะครับตามเห็นแบบนี้แต่ถ้าคุณอ่านไปแล้วเกิดเพลียและอยากจะได้การสรุปสังเกตดูนะครับว่ากึ่งกลางจะมีรูปดาวเป็นประกาย3ประกายนี้ก็หมายถึง AI ใหม่ของ Samsung นี้คุณกดเข้าไปแล้วคุณเลือก Summarize ครับที่แปลว่าสรุป AI ของ Samsung จะทำการสรุปเนื้อหาทั้งหน้าเบราว์เซอร์นั้นนะครับเพื่อคุณเข้าใจได้โดยง่ายกว่านี่ครับเราจะเห็นการสรุปนี้เพียง3บุลเลตเท่านั้นเองนะครับบอกหัวข้อข่าวบอกรายละเอียดว่า Samsung Display เขาไปเปิดตัวจอ AI Screen ใช้คำว่า AI เหมือนกันนะกับจอของเขาเหมือนกันแหมปีนี้คงเป็นปีแห่ง AI Samsung เลยแล้วก็เปิดตัวในงานนี้นะครับทีวีจอ 8K นะครับแล้วก็มีเรื่องรายละเอียดอื่นๆที่ให้เห็นเป็นลำดับความสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าคุณคิดว่ามันน้อยไปสรุปสั้นไปหน่อยเอายาวขึ้นกดดีเทลฮะแล้วมันจะทำการ summarize ใหม่
หรือวิทยานิพนธ์งานประพันธ์หนังสือทั้งเล่มหรืออะไรก็ตามที่มันดูใช้เวลาเยอะในการที่จะต้องไปเสาะแสวงหาสุดท้ายคุณให้ AI สรุปเนื้อหาให้คุณอ่านสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายขึ้นครับโอ้โหพอใส่ดีเทลก็จะมีเรื่องสเปคนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับผมมองด้วยตายังไม่มีการเขียนรูปประโยคที่ผิดเลยนะครับเป็นภาษาไทยรองรับเรียบร้อยแล้วและแน่นอนว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นคุณสามารถกดแปลเสร็จแล้วมาสรุปให้อีกทีลองดูกันครับถ้าเราเลือกทานสเลดสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะทำการแปลเป็นภาษาอื่นๆให้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้แอด language ได้ถึงขนาดนี้เลยทีเดียวนี่เอาเป็นว่าไปไล่สายตาดูกันนะครับว่ามีภาษาไหนบ้างหรือคุณจะกดแปลจากหน้าเว็บเลยนะครับเพื่อยังคง layout นะครับของกราฟิกของตัวอักษรในรูปแบบของฟอร์มเดิมอยู่ก็สามารถทำได้นี่ฮะแปลได้หมดนะครับแล้วก็ดูด้วยตาก็เป็นการแปลที่ถูกต้องนะครับผมยังไม่เห็นจุดผิดนะครับส่วนความสวยงามทางภาษานะครับก็ให้นักภาษาศาสตร์มาวิจารณ์อีกทีแล้วกันมาต่อที่ Samsung Note นะครับแอปพลิเคชันเอาไว้จดบันทึกของ Samsung นะครับอันนี้ผมได้พิมพ์ไว้ก่อนแล้วเพื่อความเร็วนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่ผมพิมพ์มันยังไม่ได้ถูกต้องฮะผมพยายามจะสื่อสารภาษาอังกฤษที่ผมอาจจะแกล้งนะครับใส่ตัวอักษรผิดบ้างบางจุดนะครับ Hi นะผมก็ใส่ HI ใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็เว้นวรรค This is me นะครับโดยที่ไม่ได้ใช้หลักgrammar หรือการใช้ตัวใหญ่ตัวเล็กที่ถูกต้องนะครับในรูปประโยคแบบนี้ครับ AI ใหม่ของ Samsung สามารถช่วยทั้งแปลทั้งสรุปคำแล้วก็แก้ไขคำผิดให้ด้วยฟอร์แมตที่สามารถจะเรียงหัวข้อได้ด้วยทำยังไงไปดูปกติแล้วนะครับบนแอปโน้ตก็จะมีตัวสอนดาวประกายนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ AI ของโน้ตเรากดแล้วเราก็สามารถจะเลือกได้นะครับว่าเราจะ correct spelling นะขอแก้คำผิดหน่อยนี่ Hi this is me นุยพงสุข I want to write this long sentence just to tell you that I want to go to the amusement parkBecause it's what fun. Many rides were there. ที่มีเส้นสีฟ้าขีดใต้ทั้งหมดคือการแก้ไขคำผิดให้ผมครับเพราะผมเขียนผิดไปจริงๆผมเขียน many เป็น may นะครับหรือผมเขียน park เป็น oak นะครับก็สามารถปรับให้ผมถูกต้องตามหลักที่ผมเห็นตอนนี้และรูปประโยคไหน grammar ผิด I would like to ไม่มีเขาเปลี่ยนเป็น if you would also like to go to amusement park with me โอ้นี่เขาสามารถจะเรียบเรียงแบบนี้ให้ด้วยแก้แกรมม่าให้อันนี้ผมว่าสุดยอดนะครับเราเห็นแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับเรากด replace นะครับแก้กลับเข้าไปที่ไฟล์เอกสารที่คุณพิมพ์นะครับอันนี้สามารถจะส่งเรียกว่าสื่อสารแบบสากลได้โดยที่คุณไม่ต้องเขินอายแล้วนะว่าแม้ภาษาอังกฤษเราหรือแกรมม่าเรางูปลาเนี่ยมันแก้ไขตรงนี้ให้ผมว่าอันนี้สุดยอดจริงๆผมแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอยากจะเห็นประโยชน์ที่คุณจะได้จากมันแต่มันรองรับภาษาไทยด้วยครับไปต่อกันครับไม่สุดแค่นี้ฮะความสามารถของ Samsung Keyboard นะครับซึ่งจะเป็นส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมมองดีๆนะส่วนประกายด้านบนนี้คือฝั่งของ Samsung Note แต่ยังมีจุดประกายเล็กๆนี้พร้อมไฟเอกสารนี้ที่คีย์บอร์ดนะครับคนละส่วนกันนะครับ2แถวนี้แถวล่างเป็นของคีย์บอร์ดคุณกดตัว AI ที่คีย์บอร์ดคุณสามารถเลือก Writing Style หรือสไตล์การเขียนครับว่าคุณอยากได้แบบไหนนี่ลองดูสไตล์การเขียนโอ้โหผมชอบมากเมื่อสักครู่เป็นต้นฉบับของผมเขียนแบบสไตล์หนุ่ยพงสุขที่เป็นคนไทยเขียนอังกฤษในอุณหภูมิไทยแต่ถ้าผมไปอยู่อเมริกานี่อย่างตอนนี้ผมอยู่ซานโฮเซผมต้องพูดแบบโปรเฟสชันนอลหน่อย Hello I hope this email find you well โอ้โห My name is หนุ่ยพงสุข and I'm writing to express my desire to visit the amusement park โอ้โหนี่ใส่คำที่เรียกว่าหรูขึ้นนะครับเป็นคำที่มีความเป็นทางการมากขึ้นนะครับ I believe that it should be an enjoyable and memorable experience จากแค่รู้สึกสนุกธรรมดาๆกลายเป็นความตาตึงใจเลยนะครับและยังมีสไตล์อื่นอีกนะครับนี่อันนี้เขียนให้ยาวขึ้นด้วย casual เป็นยังไงสบายๆ Hey it's me Nui I wanna tell you something I wanna go to the amusement park โอ้โหนี่เขียนแบบสไตล์สบายๆเขียนแบบนี้ไปดูต่อฮะสไตล์โซเชียลเขียนยังไง This is me หนุ่ยพงสุขใช่ไหมแล้วก็นี่มีเอโมจินะหรืออีโมติคอนอะไรต่างๆมาด้วยนะครับใส่แฮชแท็กมาด้วยโอ้โหเขียนสไตล์โซเชียลจริงๆนะฮะนี่แล้วก็มีแบบโพลไลท์นะฮะแบบสุภาพนี่ Hello it's หนุ่ยพงสุข here I would like to kindly inform you that I'm writing this rather long sentence to express my desire ทั้งหมดนี้ไม่ได้น่าประทับใจแค่ในภาษาอังกฤษนะครับแต่รองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเหมือนกับการ
สรุปเว็บเมื่อสักครู่นี้นะครับกลับไปดูเรื่องของ AI Note กันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับยังมีเรื่องของการแปลด้วยนี่นะครับคุณสามารถจะกดแปลนะครับแล้วก็ได้วันนี้ครับผมเองครับพี่ปองสุขพงสุขที่ผมเขียนภาษาอังกฤษเขาไม่รู้จักนะเขาบอกพี่ปองสุขอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันอยากจะเขียนประโยคยาวๆนี้แค่จะบอกว่าอยากไปสวนสนุกเพราะสนุกดีขี่จำนวนมากอยู่ที่นั่นขี่จำนวนมากและฉันชอบทำกิจกรรมมากอันนี้แปลไม่แย่นะหากคุณต้องการไปสวนสนุกกับฉันโปรดตอบแบบฟอร์มนี้ฉันจะให้คุณส่งคืนฉันภายในวันอังคารหน้าขอบคุณครับโอ้ใช้ได้นี่ยังแปลไปภาษาอื่นๆได้อีกนะครับด้วย Add Language นะครับนี่มากมายเต็มไปหมดเลยยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมีปุ่มอื่นอีก Auto Format คืออะไรคุณผู้ชมครับเวลาเราใส่ Header and Bullets มันจะแปลงเอกสารเราฮะให้เป็นรูปแบบฟอร์มที่อาจจะใช้คำว่าจับชิดหน้าให้หรือว่าจับ Bullet ต่างๆเป็นหัวข้อให้ Auto Format ของเรื่องนี้ฮะโอ้โหจากผมเขียนสั้นกลายเป็นยาวได้เลยกลายเป็นทางการเลยหนุ่ยพงสุข Amusement Park Invitation คำเชิญไปเที่ยวสวนสนุกจากหนุ่ยพงสุขอ่ะเหมือนการ์ดนะฮะแต่ไม่ใช่แค่นี้ฮะนี่ฮะจัดสีได้นะครับนี่จัดการขีดเป็นวรรคๆตอนๆได้ไฮไลท์ให้ได้โอ้โหมีสไตล์ที่ทำออโต้โฟร์แมตให้หลายแบบโอ้คุณผู้ชมดูแบบนี้สิคุ้นๆไหมเหมือนบัตรเชิญใช่ไหมเหมือนเมนูต่างๆนะครับทำได้เลยออโต้โฟร์แมตยังมีคำสั่งหนึ่ง meeting note นี่ฮะคือถ้าคุณจะทำนัดหมายเนี่ยคุณจัดแบบนี้เนี่ยมันนัดได้ง่ายกว่าเพราะมันเป็นการสรุปเป็นข้อๆไปแล้วหรือจะเป็น summarize สรุปแบบเมื่อหน้าเว็บเมื่อสักครู่นี้นี่ทำได้เหมือนกันนี่ออกมาแค่นี้เลยมากันที่ voice recorder หรือว่าโปรแกรมอัดเสียงกันบ้างนะครับปกติ Samsung เนี่ยจะให้ไว้อยู่ในโฟลเดอร์ Samsung แล้วก็ปุ่มแดงๆนี้นะครับ voice recorder ออกเสียง recorder นะไม่ใช่ record นะนี่นะแผ่นเสียงนะทีนี้การอัดเสียงนะครับปกติหลายคนก็ชื่นชอบนะครับมันอรรถประโยชน์มากบางทีการลืมนะครับอยากจะสื่อสารและจำตัวเองอยากจะโน้ตอ่ะพิมพ์ไม่ทันก็อัดเสียงไว้หรือจะไปอัดเสียงผู้บรรยายผู้พูดเอาแบบที่เขายินยอมและเต็มใจนะไม่ใช่ไปแอบอัดเขานะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าโปรแกรมนี้เนี่ยเดิมเนี่ยก็ดีอยู่แล้ววันนี้พอมี AI ดียิ่งขึ้นเพราะว่ามันสามารถจะบันทึกเสียงแล้วถอดออกเป็นคำเป็นคำในรูปแบบแยกเสียงหรือว่าใครพูดโอ้โหผู้พูด1ผู้พูด2ผู้พูด3มีกี่คนในห้องใครพูดอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะแบ่งวรรคแบ่งบรรทัดให้สามารถจะสรุปเนื้อหาได้แน่นอนมี summaries แล้วก็สามารถแปลได้ด้วยนะครับลองกันเลยดีกว่าผมลองจินตนาการว่าผมเป็นผู้บรรยายแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นวิทยากรบ่อยผมไปบรรยายตามที่ต่างๆเนี่ยสมมุติว่านักศึกษาเขาเอาสมาร์ทโฟนมาวางให้ผมอัดบันทึกนะเขาขออนุญาตแล้วเนี่ยผมก็เตรียมเลยนักศึกษาทุกคนวันนี้ครูดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาบรรยายในเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์เอ้านัทวุฒิฟังอยู่มีคำถามอะไรครับครับคือจริงๆผมชอบ AI มากเลยครับแต่ว่าผมกลัวว่าถ้าวันนึงมันฉลาดเกินไปมันจะแย่งงานผมหรือเปล่าครับโอ้คุณกังวลตรงนี้ครูอยากจะบอกว่าเธอไม่ต้องกังวลหรอกเธอไปกังวลคนที่เขาใช้ AI ทำงานเดียวกันกับเธอดีกว่าเพราะว่าเขาจะเสร็จไวกว่าทำได้ง่ายกว่าแล้วก็มีเวลาไปคิดสิ่งอื่นที่เป็นความคิดสร้างสรรค์น่ะเรื่องนี้ถ้าถามกิติทัศน์กิติทัศน์น่าจะตอบได้ดีกว่าว่า AI มันมาเพื่ออะไรครับ AI จริงๆแล้วจะทำให้เราสามารถประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นพอเราใช้ AI ทำงานเสร็จก่อนคนอื่นเราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้นได้ครับตอบได้ดีมากเอาไปเลย10คะแนนทันทีที่สิ้นสุดการบันทึกนะครับกด stop ปุ๊บจะมีปุ่มเซฟเราก็เซฟไว้นะครับก็จะเป็นรูปแบบ voice memo นะครับมาอยู่ในลิสต์การอัดของเราและทันทีที่คุณเปิดขึ้นมาใหม่ฮะคุณจะเจอปุ่ม transcribe ก็คือสามารถถอดเสียงนี้เป็นอักษรได้คุณผู้ชมดูสิมีอักษรอะไรบ้างไทยรองรับแล้วอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆนะครับที่ Samsung ทำกันบ้านมาเป็นชุดแบบนี้นะครับโอ้นี่สุดยอดจริงแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อคุณกด transcribe ภาษาไทยแบบนี้นะฮะสังเกตดูความอัศจรรย์ของ AI โฟนในครั้งนี้ของ Samsung นะฮะลองดูฮะใช้เวลาก็ประมาณที่เห็นนี่เลยนะไม่ผมไม่ได้ย่นย่อเวลานะนี่พอจบปุ๊บโอ้โหสุดยอดสปีกเกอร์เขาได้พูดแบบนี้ไว้นักศึกษาทุกคนวันนี้ครูดีใจมากที่มีโอกาสมาบรรยายในเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์นี่นะแล้วก็เล่าตามที่ผมเขียนทั้งหมดเลยส่วนนักศึกษาที่ตอบนะครับจริงๆผมชอบเอายังไงมากเลยนะครับกลัวว่าถ้าวันหนึ่งมันฉลาดเกินไปมันจะแย่งงานผมหรือเปล่าครับนี่เมื่อกี้นี้นัทวุฒิตอบไปแบบนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นว่าครูมาต่อโอ้คุณกังวลตรงนี้นะแล้วก็ไปถึงสปีกเกอร์ที่3นี่แยกสีไปนะสปีกเกอร์2สปีกเกอร์3เพราะเมื่อกี้นี้กิติทัศน์ก็เป็นอีก1เสียงใช่ไหมที่เข้ามา
AI รู้ฮะว่าในห้องเนี่ยพูดกันกี่คนแยกตามเสียงเลยนะครับแล้วก็ออกมาเป็นบทแบบนี้โอ้โหประทับใจนี่แค่พรีเซนต์แก่คุณผู้ชมประมาณนาทีกว่าๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบรรยายเป็นชั่วโมงหรือหลายๆชั่วโมงนี่แล้วมันถอดให้เราแบบนี้สบายมากๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จบแค่การถอดคำนะครับมีปุ่ม summary ด้านข้างแท็บสิครับนี่ AI ฟิงฟิงทำงานฟราบนี่ฮะสุดยอดเลยคีย์เวิร์ดคือปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และ summary คือสรุปมาว่าการประหยัดเวลาด้วยปัญญาประดิษฐ์โอ้อันนี้ผมทึ่งนะว่าสามารถจะจับบทสนทนานี้แล้วมาสรุปเป็นหัวข้อว่านี่คือเรื่องของการประหยัดเวลาด้วยปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานหุ่นยนต์ช่วยให้มนุษย์ทำงานง่ายขึ้นปัญญาประดิษฐ์ไม่แย่งงานมนุษย์แต่ช่วยให้มีเวลาคิดสร้างสรรค์มากขึ้นทำได้ขนาดนี้ต่อไปงานจดเลคเชอร์นี่โอ้โหสบายมากๆนะครับแล้วก็ช่วยได้อีกหลายเรื่องเลยนะครับมีการแปลนะครับนี่คุณก็สามารถแปลกลับไปเป็นภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมนี่เห็นมาตรงนี้เลยเซฟไทม์หรือว่ากลับมาที่ทรานสคริปต์นะครับแล้วก็แปลมาเป็นภาษาอังกฤษนี่ซ้อนบรรทัดให้เลยฮะสปีกเกอร์คนแรกพูดนะครับคือคุณครูนะครับแล้วก็สปีกเกอร์คือคนพูดนักเรียนคนที่2ใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่ครูกลับมาที่นักเรียนคนต่อไปใช่ไหมคนที่3นี่ผมว่า AI โฟนเกิดขึ้นก็เพราะนี่แหละครับคำตรงนี้เลยครับมาเพื่อประหยัดเวลาคุณทางอำนาจของ Galaxy AI ต่อไปนี้คุณเจอใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติไม่ต้องกลัวอีกแล้วครับมือถือออกแบบอินเทอร์เฟซมาเป็น2ฝั่งนะครับในส่วนของ Face to Face Transcribe นะครับก็คือคุณสามารถจะทำแปลฝั่งเขาเขาอ่านของเขาไปฝั่งผมก็ได้เมนูที่สำหรับอ่านด้านผมใช่ไหมครับผมจะทำให้ดูนะฮะสวัสดีครับผมชื่อหนุ่ยพงศุขครับยินดีที่รู้จักครับ안녕하세요제이름은하노이퐁입니다반갑습니다안녕하세요제이름은김삼성입니다반갑습니다สวัสดีฉันชื่อคิมซัมซุงยินดีที่ได้รู้จักคุณซัมซุงครับผมประทับใจผลงานของคุณมากขอบคุณที่สร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆให้เรานะครับซัมซุง씨귀하의작업에매우깊은인상을받았습니다저희를위해이렇게좋은혁신을만들어주셔서감사합니다아닙니다저도이렇게좋은번역기능으로태국친구분과대화를할수있어서너무반가웠습니다ไม่ใช่ดีใจมากที่ได้คุยกับเพื่อนคนไทยด้วยฟังก์ชันการแปลที่ดีต่อไปนี้พวกเราจะรักกันเราจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วเพราะว่าเรามี Galaxy AI ช่วยแปลทุกอย่างเลยให้เข้าใจกันอย่างดี우리는앞으로서로사랑할것이고모든것을번역하는인공지능은하가있어서서로를이해할수있기때문에더이상싸우지않을것입니다네저도그렇게생각합니다갤럭시기능을사랑해주셔서감사합니다นี่เป็นยังไงล่ะสุดยอดไหมคุยกับใครก็ได้คิดดูและขอบคุณที่เขารองรับภาษาไทยตั้งแต่ต้นนะครับเยี่ยมไปเลยสวัสดีครับสวัสดีให้ช่วยอะไรดีคะอยากจะจองร้านอาหารครับอยากจะไปทานสัก3คนในเวลาเที่ยงครับวันนี้ครับนี่แลสดนะฮะใช่มันเป็นไปได้งั้นขอจองเลยนะครับจองด้วยค่ะชื่อปาร์คพงสุขครับสวัสดีค่ะแล้วเจอกันขอบคุณค่ะช่วยขอแผนที่หน่อยนะครับว่าขอพิกัดร้านด้วยนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับอ
ที่한번말씀해주실수있을까ช่วยทวนอีกรอบได้ไหมคะขอพิกัดหรือแผนที่ของร้านหน่อยนะครับฉันจะส่งข้อความหาคุณโอ้ขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับชมการไลฟ์ทรานสเลทแล้วนี่จากห้องที่ตอนนี้ด้านหลังนี่อุ้มก็ยังลองอยู่นะของอุ้มลองเป็นภาษาน่าจะภาษาสเปนแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ของผมในห้องภาษาเกาหลีนะครับอันนี้ก็คือยุคสมัยใหม่มาละเราเห็นภาพเลยนะว่าทันทีที่ Galaxy AI is here มันมาแล้วอ่ะ AI มาอยู่กับโทรศัพท์กลายเป็น AI phone ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนเนี่ยเราทลายกำแพงทางภาษาได้หลากหลายภาษาเลยนะดูจากเมนูแล้วก็รองรับหลายภาษาแล้วก็ขอบคุณที่รองรับภาษาไทยเลยทันทีนะครับไม่ต้องรอนะครับ Samsung นี้ก็ทุ่มตลาดไทยเต็มที่ฉะนั้นเนี่ยก็จ้างทีมงานแปลทำไทยมาเลยเมื่อสักครู่นี้ถามว่ามีอุปสรรคอะไรไหมมันก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่าปลายสายนี่เป็นคนจริงนะครับคือเป็นคนพูดเกาหลีส่วนผมเนี่ยพูดไทยใส่ไปผมพูดไปเนี่ยการแคปเจอร์คำเนี่ยผมจับได้แต่เพียงภาษาของตัวผมเองนะคือตัวพวกเราคือภาษาไทยใช่ไหมภาษาเกาหลีแล้วก็ไม่รู้หรอกแปลผิดแท้ถูกแต่ว่าฝั่งนึงเนี่ยในมุมของการดูเนี่ยมันก็ประมาณสัก 90-95% ยังไม่ร้อยนะคือมันจะแคปเจอร์จากเสียงก่อนแล้วมันก็ใส่เข้าไปแล้วมันก็แปลไปซึ่งอันเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้การสื่อสารเนี่ยเป็นไปได้นะอันนี้ถือว่าดีมากๆที่ทำโหมดนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเราโทรศัพท์ไปปลายสายได้ยินเสียงเราเป็นคำแปลและเราก็พูดภาษาดั้งเดิมของเราเนี่ยท้องถิ่นเราได้เลยและเขาก็พูดกลับมาด้วยภาษาของเขาแต่เราได้ยินเป็นภาษาของเราเอออันนี้เข้าท่านะครับทำได้ดีครับมาดูความสามารถในการสโลโมแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่า instant สโลโมฮะคือภาพเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ถ่ายมาปกตินั่นแหละ Can you do it for the normal motion first? Yeah, of course. นี่นะครับเราเปิดไปก็แมวก็ถูกถ่ายมาด้วยสปีดปกตินะฮะแต่ทีนี้พอเราแตะลงไปฮะว้ามันจะค่อยๆสโลฮะก็คือเรา select เลือกจุดใช่ไหมเราจะสโลเฉพาะจุดนะฮะแต่ในปกติเนี่ยเราก็ให้มันเล่นเป็นภาพปกติไปโอเคเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะฮะพอถึงจุดที่เป็นจุดที่เรามาร์คไว้เนี่ยมันถึงจะเข้าสู่การสโลโมชั่นนี่วาบนี่เห็นไหมฮะอันนี้แล้วเราจะจุดเลยว่าคุณจะไปสโลโมชั่นมันตอนไหนนะฮะแล้วมันก็กลับมาเล่นภาพปกติได้ AI ยุคนี้นะครับถ่ายภาพมาติดเงาใช่ไหมฮะเราไปเลือก erase shadow นะครับลบเงาหน่อยมันก็จะ analyze หรือวิเคราะห์ว่าตรงไหนคือเงาแล้วก็เอาเงาออกไปจากหน้าเลยทีเดียวนะครับแหมสุดยอดไปเลยSo it's really กลับไปกลับมาจะได้ดูนะฮะว่านี่เงาออกจากหน้าแล้วในแกลเลอรี่บ้างครับมาดูแอปแกลเลอรี่หรือแอปดูรูปจากที่เราถ่ายเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับแหมสามารถจะแต่งภาพได้มากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าเราถ่ายกันมาพอสมควรจากการได้เครื่องมาเร็วๆหมาดๆหากคุณอยากขยับวัตถุในภาพไปซ้ายไปขวานะครับสามารถทำได้สามารถจะให้ AI เนี่ยGenerative Fill ก็คือสร้างภาพทับสิ่งที่มันอาจจะถูกบังไว้ได้นี่ยกตัวอย่างกันเลยดีกว่านี่ครับนี่คือคุณกิตติทัศน์นะครับกองบรรณาธิการเทคนิคของแบร์ไตนะครับนี่เอาเป็นว่าภาพของเขาภาพนี้นะครับถูกถ่ายหน้าตึก101 TDPK นะครับเอาเป็นว่าบรรยากาศดีเชียวสังเกตว่าภาพนี้มีลายน้ำมาด้วยนะครับเพราะว่าจะใส่ให้ทราบว่าถ่ายมาจาก Samsung Galaxy S24 Ultra นะครับโดยทีมแบร์ไตนะแต่ว่าทั้งนี้นะครับผมจะ edit นะครับและลองดูนะครับว่าทำได้ขนาดไหนกดรูปดาวดังเดิมครับนี่ดาวนี่ก็คือ AI นะครับ generative มาแล้วนะครับผมทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ผมสามารถลากนะครับเอากิติทัศน์ออกจากพื้นที่เดิมนะฮะสมมุติผมอยากให้เขาอยู่ทางด้านซ้ายมากกว่าหรือผมอยากจะให้เขาตัวเล็กลงนิดนึงตัวเล็กลงหน่อยนะนี่นะครับแล้วผมก็อาจจะวางไว้แบบขาขาดเอาไว้ง่ายนะเอาเป็นว่าวางแบบนี้เลยวางแบบไม่ได้คำนึงเลยว่าเดี๋ยวขาจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะผมเอาแบบนี้แล้วผมกด generative ฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพครับดูพร้อมกันฮะไปแล้วฮะใช้เวลาคิดนะฮะนี่ scrubbing new scenery นี่มันกำลังปรับแต่งอยู่ทำให้เกิดซีนใหม่เพราะว่าเราไปย้ายเยอะนอกจากผมจะย้ายมาได้แล้วมีการเติมนะครับวิวของสถานที่นะครับแทนที่คุณกิตติทัศน์บังอยู่
ยังได้ขาคุณกิติทัศน์มาด้วยและเป็นขาที่เรียกว่าสูงเพรียวทีเดียวนะครับมาด้วยนะครับจะตินิดนึงก็คือคำว่าแบร์ไตซึ่งมีติดอยู่ที่ตัวกางเกงอันจะเกิดจากลายน้ำเนี่ยนะฮะลบไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของภาพไปแล้วและเมื่อเรากดนั่นและคือการกดดันนี่กดดันไปแล้วยังทำต่อได้อีกผมอยากจะเอียงภาพหน่อยนี่อย่าลืมกดดาวก่อนทุกครั้งนะครับที่คุณจะทำสิ่งเหล่านี้นะครับคุณเอียงภาพแบบไหนนี่ผมจะให้กิติทัศน์เนี่ยเขาอยู่สไตล์แบบเอียงนิดนึงอยากเขาดูเอียงแบบเท่ๆนะมันจะเกิดรอยแหว่งขึ้นจากภาพเพราะว่าภาพมันมีแค่นี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อเราเจเนเรตครับแน่นอนครับ AI generative fill ต้องถมให้เต็มนี่ทำการถมภาพปอกปากเพื่อเพี้ยวู้ painting the pixel มาแล้วครับเราเห็นกิติทัศน์ยืนอยู่ในพื้นที่ที่กว้างกว่าเดิมจากภาพและตัวเขาก็สูงเพรียวขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงด้วยโอ้โหนี่น่าทึ่งจริงนะครับสามารถจะเทียบกับออริจินัลได้นะครับแล้วก็ปรับภาพออกมานะครับฉะนั้นถ่ายมาเบี้ยวไม่ต้องกลัวคุณสามารถจะถ่ายใหม่ได้แล้วก็ปรับได้ดังใจนะครับโอ้วันนี้เป็นความสามารถใหม่ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราเซฟAs copy นะครับเข้าไปเลยนะครับนี่แล้วก็มันมีเตือนนิดนึงเรื่อง watermark มันมี watermark อยู่นิดนึงนะขอบคุณที่เตือนกันเซฟเสร็จแล้วคุณก็ยังต่อได้อีกเพราะว่าเราสามารถ remaster รูปให้ดูดีขึ้นได้เพราะว่าเครื่องนี้เป็น AI phone แล้วฉะนั้นก็ต้องมีการจัดนะครับสีสันให้ดีขึ้นลากรูปขึ้นนะครับจะเห็นคำว่า remasterปรากฏปั๊บนี่ใช้เวลาเล็กน้อยไม่เยอะเพราะว่านี้เป็นการปรับจูนสีนะครับสังเกตดูนะครับ before คือแบบนี้ after สีดีขึ้นสีดีขึ้นอันนี้อาจจะเป็นรูปที่ดูไม่ชัดนะครับเพราะว่าเป็นรูปที่ผมปรับลดขนาดของกิติทัศน์มาแล้วไปดูขนาดใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนี่และผมทำการ remaster นี่ฮะปั๊บดูสีนะฮะนี่คุณดูสีที่ได้ฮะว้าวนี่ฮะสีมันจะมีความรู้สึกวิวิดขึ้นคือปกติเนี่ยซัมซุงก็เก่งเรื่องการวิวิดคัลเลอร์ใช่ไหมคือทำให้สีมันสดขึ้นในแต่ละรุ่นก็แน่นอนเราเคยเห็นแต่ว่าจอรุ่นนี้นะครับอันนี้พูดจากการสังเกตด้วยตาเลยว่าซัมซุงมีความพยายามในการจะปรับลดความแผดจ้าจนเกินไปให้มันเป็นวิวิดที่ดูเป็นธรรมชาติกว่านี่เดิมเราเคยเห็นไอคอนนะฮะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนนะผมยังถือ S23 อยู่นะนี่ลองดูไอคอนนะไอคอนสีมันจะค่อนข้างจี๊ดๆสดๆหน่อยนะฮะแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยปรับจอนะครับให้มันดรอปทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นถ้าคุณยังชอบนี่ในการจะทำให้ภาพนี้มันวิวิดนี่คุณเอามากดรีมาสเตอร์โอ้โหนี่อลังการและคุณก็เซฟนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราเจอรูปที่เราไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนนะครับเช่นสมมุติว่าผมเปิดอันนี้ขึ้นมาโอ้โหสวยจังเลยอยากไปอ่ะมีวิธีการเซิร์ชแบบใหม่ที่เรียกว่า Circle to Search ครับคุณสามารถกดค้างนะครับที่บริเวณปุ่มโฮมด้านล่างเพื่อให้ Google ขึ้นมาแล้วคุณก็วงครับนี่คุณวงเลยเพียงเท่านี้ครับ Google ก็จะไปหาคำตอบมาให้ว่าที่นี่คือไรเลบีชนะครับผมชอบที่นี่อยู่แล้วนะครับผมก็เลยเลือกรูปนี้นะครับผมไปรายวดีบ่อยก็จะเห็นรายละเอียดเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหรือไปดูเขาที่มีหิมะเต็มไปหมดเลยนะครับว่าที่ไหนอยากรู้กดค้างนี่กดค้างครับแล้วก็ Circle to Search นะครับวงเลย5 4 3 2ฟราฟคลับเมดคิโรโร่ฮอกไกโดผมเพิ่งไปมาเอาเป็นว่านี่แหละทั้งหมดเนี้ยสามารถจะรู้ได้นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเป็นตัวบุคคลนะครับอันนี้เขาทำ privacy ไว้ดีความหมายคือว่าถ้าเป็นหน้าบุคคลเนี่ยแล้วเราจะกดวง Search เอาจริงๆแล้วตรงนี้เขาก็สงวนตัวเราไว้นะให้เราปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าใครมาถ่ายรูปเราแล้วไอ้วงคนนี้คือใครถ้าข้อมูลไม่ได้เป็นภาพเดียวกันอย่างที่อยู่ใน Google อยู่แล้วอันนี้จะหาไม่เจออันนี้ถือว่าดีนะเวลาที่ถูกแอบถ่ายเงี้ยไปวงเอ๊ะคนนี้สวยจังเลยเขาวงหน่อยเป็นใครนะ Circle to Search ไม่ได้แต่ Circle to Search ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์มากเลยเวลาคุณอยากรู้ว่าวัตถุนั้นคืออะไรสถานที่นี้คืออะไรคุณทำการวงดอกไม้ดอกนี้ฮะอยากรู้อันนี้ดอกอะไรวงสิครับวงเลยฟาบนี่นะฮะหัวแอดขึ้นมานี่ดอกทองอุไรนี่นะครับมีข้อมูลนะครับเปรียบเทียบมานะครับแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็แล้วแต่ชุดข้อมูลนะบางทีมันก็จะเปิดวิกิพีเดียหรืออะไรแล้วแต่ผลเซิร์ชของ Google แต่ว่าคุณ add to your search คือเอาภาพนี้ไปใส่ในการค้นต่อได้นะครับเช่นปลูกยังไงปลูกยังไงนะครับปลูกยังไงฟาบยังไงฟาบ enter หัวนี่
ทองอุไรต้นไม้นะครับที่มีความหมายดีนะครับสามารถจะปลูกยังไงได้บ้างก็คือเข้าไปที่หน้าเซิร์ชนะครับเพื่อให้อธิบายถึงสิ่งที่มีคนทำข้อมูลไว้แล้วนะเราไปเปิดใน Samsung Internet เมื่อไหร่คุณผู้ชมอย่าลืมนะมีปุ่มอัศจรรย์นี้ summarize นี่สรุปได้นะครับว่าเนื้อหาที่อ่านยาวๆเนี่ยไม่อยากเสียเวลามากเอาสรุปสั้นๆมาเลย summarize มาให้ได้นะครับนี่มีทั้งแบบ standard แล้วก็ detail พอเป็น standard ก็จะสั้นหน่อยนะค่อนข้างดีโอ้ผมชอบมากอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่อยอดจาก search engine Google นะก็คือ circle to search วงแล้วก็เอาข้อมูลจาก Google ซึ่ง Samsung ก็ร่วมงานด้วยอย่างดีเนี่ยเอามาทำฟีเจอร์ AI ล้ำๆแบบนี้นะครับจะช่วยการใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับในแง่การทำงานผมว่ามันสะดวกมากด้านการใช้ชีวิตก็สบายอย่างที่บอกไป AI ไม่ได้มาแทนที่เรานะครับแต่จะมาช่วยเราให้สำเร็จลุล่วงกับงานได้ไวขึ้นIT เนี่ยย่นย่อเวลาอยู่แล้วแต่ AI เนี่ยจะทำให้ดีดนิ้วเลยฟีเจอร์เหล่านี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับที่ Samsung ยกมาใส่ไว้ใน AI Phone ครั้งนี้ดีไซน์ตัวเครื่องของ Samsung Galaxy S24 Ultra ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมก็เรียกว่าแทบแยกกันไม่ออกนะครับเพราะดีไซน์ของ S Series ในเบอร์ใหญ่ Ultra หลายรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเรียกว่าปรับมาอย่างดีแล้วมันเพอร์เฟคซะจนไม่รู้จะปรับอะไรเพิ่มแม่ดีไซน์ตรงกล้องหลังนี่ออกมาคล้ายเดิมมากๆนะครับแต่ดีไซน์โดยรวมจัดว่าค่อนข้างเหลี่ยมขึ้นครับเพื่อไปรับกับหน้าจอที่เรียกว่าตัดตรงไม่ต้องเทโค้งมากเดี๋ยวมาว่ากันต่อในเรื่องจอนะครับฝาหลังครับของ S24 Ultra เป็นกระจก Corning Gorilla Glass Victus 2เป็นแบบด้านด้วยนะครับก็คือด้านมากกว่าเดิมสัมผัสก็เลยดีขึ้นกว่าเดิมแถมเรื่องปัญหารอยนิ้วมือที่ติดกับเครื่องรุ่นก่อนเนี่ยพัฒนามาให้มันติดยากแล้วนะครับรุ่นนี้ก็ติดยากขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าดีเลยล่ะมาชมดิสเพลย์ของความม่วงกันหน่อยนะครับไทเทเนียมไวโอเลตหรือไทเทเนียมม่วงธรรมชาติ เอาเป็นว่าเขาก็เน้นสีใหม่มาเป็นสีนี้นะสีม่วงแบบไทเทเนียมนะครับจริงๆจะไทเทเนียมก็ต้องเฉพาะนี่นะฮะ Samsung Galaxy S24 Ultra ถึงเป็นไทเทเนียมนะแต่ถ้าเป็น S24 เฉยๆหรือ S24 Plus อันนี้อลูมิเนียมนะฮะซึ่งสีของ S24 Ultra ในปีนี้เปลี่ยนไปพอสมควรก็จะมีไทเทเนียมแบล็คก็คือเป็นดำด้านแบบใหม่แล้วก็ไทเทเนียมเกรย์รวมไปถึงไทเทเนียมเยลโล่ด้วยนะครับโอ้โหทางเลือกเพียบเหมือนกันแล้วก็ยังมีความดีที่เหมือนเดิมคือ Samsung ยังมีสีออนไลน์ Exclusive ให้คุณเลือกซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ samsung.com ก็จะมีเพิ่มเติมอีก3สีให้สั่งกันเลยทีเดียวมาดูจักรวาลเคสนะครับใน Samsung S24 Series ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามลายอะไรต่างๆไม่ได้เก๋อะไรมากนะแต่ว่าความเก๋มันอยู่ที่ว่าต่อไปนี้เนี่ยเขาจะมีฟิปการ์ดเป็น NFC มาคือเทคโนโลยี Near Field Communication เนี่ยโทรศัพท์เนี่ย Wallpaper เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเราอาจจะปิดเครื่องอยู่เป็นลักษณะนี้พอเราได้ตัวเคสมาแปะซึ่งเคสนี้เป็นลักษณะของการสื่อสารด้วย NFC นะครับมันก็จะเกิดภาพเดียวกันกับเคสด้านหลังนี่ National Geographic มาเลยตึ๊ดๆๆตึ๊ดๆตึ๊ดๆตึ๊ดๆนี่ขึ้นมาเลยซึ่งสามารถจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับตามแบบเลยทีเดียวนี่ใส่ลายมิกกี้เมาส์เข้าไปนะแปะไปพัวนี่5 4 3 2พัวอันนี้เราเห็นแล้วกับ Samsung Galaxy Flip นะครับแต่ว่าใน S24 นี่เขาก็ต่อเนื่องไอเดียมาใช้เพื่อให้เกิดการ create line ในอนาคตน่าจะมีลวดลายมากกว่านี้อีกพอสมควรนะอันนี้ต้องหาเคสใสด้วยนะเพื่อที่จะได้เอาแผ่นเนี้ยไปวางได้คุณผู้ชมคิดว่ายังไงแบบนี้เก๋ดีเหมือนกันฮะพอวัสดุขอบด้านข้างของเครื่องเป็นไทเทเนียมแล้วนะครับก็ทำให้ตัวเครื่องแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมสัมผัสขอบข้างก็เลยแตกต่างจากรุ่นที่แล้วพอสมควรดีไซน์การวางปุ่มแล้วก็พอร์ต USB-C 3.2 ก็ยังให้มาตรงที่เดิมนั่นแหละแต่จะยกเว้นลำโพงด้านล่างที่จะไม่เป็นซี่แล้วนะครับก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมรูเดียวเลยส่วนเรื่องน้ำหนักพิกัดที่ช่างได้เช้านี้233กรัมนะครับก็เทียบกับ S23 Ultra เดิมก็อยู่ที่238กรัมก็จัดว่าเบาลงฮะสิ่งหนึ่งที่ Samsung สามารถจะเซตมาตรฐานของสมาร์ทโฟนเรือธงในปีนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือกล้องถ่ายภาพนี่แหละครับเพราะว่า Samsung Galaxy S24 Ultra จัดชุดเลนส์กล้องหลังมาเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมครับคือยังไงฮะคือมันประกอบไปด้วยเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลเลนส์ Wide ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลนส์หลักด้วย200ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้3เท่าก็10ล้านพิกเซลฮะแล้วก็เทเลโฟโต้แบบเพอริสโคปนี่กล้องเรือดำน้ำอันนี้จัดไปหนักๆเลย50ล้านพิกเซล
และซูมออปติคอลได้5เท่าครับเดี๋ยวก่อนนะครับเอ๊ะฟังดีๆนี่มันเป็นการลดสเปคกล้องนี่เพราะว่ารุ่นที่แล้วมันซูมได้10เท่าแถมเลนส์อื่นๆก็เท่าเดิมนะแต่เดี๋ยวใจเย็นฮะดูตัวอย่างรูปกันก่อนแม้จะใช้เซ็นเซอร์ตัวเดิมแต่การ process ภาพจากกล้องหลักดีขึ้นได้อีกครับ process ภาพได้เร็วขึ้นจัดการความสว่างให้ detail dynamic range ดีมากครับดีกว่าเดิมแน่ๆด้วยการทำให้ภาพดูจริงมากขึ้นคือ Samsung เนี่ยที่ผ่านมาก็อาจจะใช้คำว่าสดซะจนหลายคนเริ่มเอ๊ะนะครับแต่วันนี้นะครับเขาปรับลดลงมาเพื่อให้มันจริงจังกว่าเดิมจุดไหนควรมืดก็ปล่อยมืดไม่เร่งให้สว่างจนหลุดความเป็นจริงไปได้ในแง่สีทำได้ดีมากด้วยนะครับกองบรรณาธิการเทคนิคของแบร์ไตเราลองใช้โหมดพอร์เทรตถ่ายภาพดอกไม้ในหลายสภาพแสงทั้งแสงน้อยแสงมากหรือแสงตกกระทบเต็มๆออกมาสวยสมจริงดีมากๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ฝากเป็นเทคนิคไว้ได้เลยนะครับว่าถ้าคุณจะใช้โหมดพอร์เทรตถ่ายวัตถุแล้วใช้เลนส์ซูมช่วยถ่ายดีๆจะทำให้วัตถุเนี่ยดูสวยขึ้นมากนะครับส่วนกล้องถ่ายภาพมุมกว้างมากถ่ายได้ดีไม่แพ้กล้องหลังนะครับคุณดูสิครับสเปคเท่าเดิมแต่ภาพมันดีขึ้นได้ครับส่วนด้านเลนส์เทเลโฟโต้นะครับที่เห็นว่าสเปคมันลดลงมันยังคงซูมอย่างพีคได้เหมือนกับ S23 Ultra ก็คือซูมดิจิตอลแบบสเปซซูมซูมสูงสุด100เท่าได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้หลายคนเขาเรียกว่าฮือฮาระดับเอาไปเช่าใช้ในคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียวโดยการใช้การเพิ่มความละเอียดกล้องถ่ายภาพซูมฮะทำให้ขนาดของพิกเซลเนี่ยมันมากขึ้นรุ่นที่แล้ว S23 Ultra เนี่ยซูม10เท่าเนี่ย10ล้านพิกเซลเองนะครับฉะนั้นเนี่ยในรุ่นนี้ภาพในช่วงระยะ1เท่าถึง10เท่าใช้เลนส์ออปติคอลล้วนๆตัวเลนส์เพียวๆซูมไปแต่ได้ผสมการครอปภาพในแบบที่ทำงานผสานกันหมดนะครับซึ่งระยะหวังผลเนี่ยผมให้พอๆกันกับ S23 Ultra เลยแต่ใช่ครับคำว่าพอๆกันแม้จะลดระยะที่ซูมได้ลงแต่บอกได้เลยนะครับเรายังสามารถเอาไปซูมคอนเสิร์ตได้สบายๆเลยระยะ5เท่าทำให้เรามีโอกาสได้ใช้มากขึ้นครับเพราะว่าการปรับลดตรงนี้เนี่ยเราอยากจะถ่ายวัตถุให้เด่นๆเราจะได้ภาพระยะ close up โดยที่ไม่ต้องเข้าไปใกล้วัตถุมากนักฉะนั้นใช้เลนส์5เท่าถ่ายได้เลยนี่แหละครับเหตุผลที่เขาปรับสเปคลดลงซึ่งมันก็จะนำไปสู่การถ่ายภาพบุคคลได้ดีขึ้นด้วยนะครับเราลองนำเอา Samsung S24 Ultra ไปถ่าย Now Yatao V ทาเลนต์ของแบร์ไตนะครับในโหมด Portrait เราสามารถถ่ายได้ทั้งระยะ1เท่า2เท่า3เท่า5เท่าใครที่เคยเล่นกล้องใหญ่คุณทราบดีเลนส์กล้องในระยะ50 มมหรือสัก69 มมเนี่ยจะทำให้ได้ฟีลในการถ่ายภาพที่ต่างกับเลนส์ระยะ115 มมครับเราถ่ายภาพ Portrait ที่5เท่าแบบนี้ก็ทำให้ได้ระยะที่สวยงามขึ้นถ่ายได้หลายโอกาสมากขึ้นส่วนคุณภาพที่ออกมาก็ใช้คำว่าดีงามแบบไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับดูสีผิวสิครับดูจริงในหลายสถานการณ์ตัดขอบเส้นผมละเอียดมากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาแถมได้โบเก้ที่สวยถ้าไม่ได้ปรับอะไรเยอะมากนักนะครับส่วนการถ่ายภาพกลางคืนด้วยกล้องถ่ายภาพที่ความละเอียดเยอะรับแสงได้มากทำให้ใช้เวลาถ่ายไม่นานนะครับถ่ายออกมาก็ภาพสว่างกำลังดีไม่มืดไปไม่เวอร์ไปเก็บรายละเอียดได้โอเคเลยครับและการเป็นสมาร์ทโฟนถ่ายภาพกลางคืนที่ซูมได้ก็ยังซูมถ่ายภาพได้ดีเหมือนกันนะครับส่งผลให้การถ่ายภาพบุคคลในที่แสงน้อยสามารถใช้กล้องซูมความละเอียดเยอะๆทำให้เกิด noise หรือสัญญาณรบกวนในภาพลดน้อยลงนะครับส่วนโหมด Astro Photo Astro Hyperlab ถ่ายดาวสวยๆยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแหมถือว่าเป็นจุดขายเขาเลยรอดาวน์โหลด Expert Raw แอปเฉพาะทางของ Samsung มาลองเล่นถ่ายดาวกันได้เลยครับด้านการถ่ายวิดีโอคุณสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 8K 30เฟรมต่อวินาทีนะครับแต่ผมแนะนำนะครับให้ถ่ายที่ 4K 60เฟรมนั่นแหละเพราะว่าคุณภาพมันคือดีมากอยู่แล้วการสั่นก็ดีมากแถมไฟล์ก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์วังในระดับ 8K ที่เป็นไปได้ยากในการส่งต่อนะครับเดี๋ยวเรามาลอง 4K 60เฟรมนะครับดูเรื่องการสั่นด้วยแล้วก็สีสันที่ได้จากภาพที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่ผมอยู่บนจักรยานของ Google ก็คือชาว Google เนี่ยเขาอยู่ใน Google Peg เนี่ยมันใหญ่พอที่เขาจะต้องใช้จักรยานไปไหนมาไหนใช่ไหมฮะนี่เขาก็จอดอยู่ทั่วไปเราก็สามารถจะหยิบใช้สอยปั่นจากจุดต่อจุดไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปจอดจุดต่อไปได้สีสันที่ผมเห็นตอนนี้เหลืองฟ้าเขียวแดงนะครับสดเท่ากับภาพที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับฉะนั้นลองตามมาเดี๋ยวฝากช่างภาพเราคือคุณปอนนะฮะ
วิ่งตามผมเลยนะฮะผมเนี่ยอยู่ในจักรยานเอาเปรียบมากๆเลยแต่ว่าช่วยวิ่งตามผมด้วยนะครับอ้าวมาผ่านเข้าไปในชาวสตันพาร์คกันหน่อยมาเลยไหนๆก็ไหนๆทดสอบพลังงานซูมกันนิดหนึ่งหน้านี้นะครับโลโก้ Google นะครับผมให้ดูเลน 0.6 เท่าก่อนนะครับอัลตร้าไวด์นะฮะแล้วก็1เท่านะครับ3เท่าซึ่งเป็นระยะหวังผลที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับ5เท่านี่ก็ดีอยู่ใช่มั้ยนี่เอาความคมของโลโก้นะและ10เท่าฮะพัวนี่เข้าไปจริงๆยังไปต่อได้นะนี่ไปได้ถึง20เท่านะครับตรงนี้นี่นะฮะนี่ก็ระยะหวังผลนี่ผมคิดว่านี่10เท่าได้อยู่ต้องถอยลงมานิดนึงนะครับนี่อันนี้3เท่า5เท่าแล้วก็10เท่านะครับนี่ชอบกันไหมฮะคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับผมซูมจากโลโก้ Google ที่คุณคุ้นตาจะได้รู้ความคมชัดของมันเป็นยังไงนะครับส่วนกล้องหน้าของ Samsung Galaxy S24 Ultra ให้สเปคเท่ากับรุ่นที่แล้วที่12ล้านพิกเซลนะครับซึ่งคำว่าเหมือนเดิมหรือเท่าเดิมคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจคุณภาพของรุ่นใหม่นี้ได้ด้วยการดูตัวอย่างภาพที่ process ออกมาณขณะนี้ครับตอนนี้ผมใช้กล้องหน้าถ่ายตัวผมนะครับด้วย 4K 60เฟรมนะครับนี่คุณquality ประมาณนี้นี่คือเดินถือถ่ายนะนี่ถ่ายต่อหน้าสถานที่สร้าง Android เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับกล้องนะเดี๋ยวเราจะกลับกล้องกันนี่นะฮะและนี่คือ 4K60เฟรมเหมือนกันนะครับจากกล้องหลังนะครับนี่ชาวคณะของเรานะครับตอนนี้สวยงามมากนะครับนี่ทั้งคุณปอนคุณอุ้มนะฮะแล้วก็คุณพรินซ์ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆนี่ดูสีสันความสวยงามนะครับประมาณนี้และนี่นะครับก็คือภาพที่ได้นะครับกล้องหน้ามาถ่ายผมเป็นหลักแล้วและกล้องหลังนะครับก็เป็นภาพที่อยู่ด้านหน้าตัวผมนะครับนี่สลับกันได้แบบนี้นะครับสลับดูโอโหมดนะครับการ process โดยรวมนะครับของภาพนิ่งค่อนข้างดีเลยนะก็คือCPU ตัวใหม่ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 เนี่ย snap เร็วมากแล้วก็ฉลาดด้วยก็คือถ้าเกิดมีความมัวความเบลอนะครับเช่นพวกไขมันต่างๆอยู่ตรงหน้าเลนเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเลยนะครับเราก็ถ่ายได้โดยง่ายนะครับหน้าจอของ Samsung Galaxy S24 Ultra จัดสเปคมาเต็มเหมือนเดิมนะครับแถมอย่างแรกที่ต้องบอกเลยก็คือในที่สุดจอ Samsung รุ่นท็อปสุดก็เป็นจอแบนซะทีจอเนี่ยเป็นกระจก Corning Gorilla Glass Victus 2ก็เหมือนกับวัสดุฝาหลังนั่นแหละครับแต่ตัวจอเนี่ยเป็นจอแบนนี่เอาเป็นว่าโลกแห่งการดีไซน์ที่ว่าเป็นขอบเทโค้งข้างแล้วมันจะไปส่งผลกับการใช้งานหรือติดฟิล์มเนี่ยไม่เป็นปัญหากับรุ่นนี้แล้วนะครับเพราะว่าขอบข้างเนี่ยเขาเทโค้งลงนิดเดียวไม่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลภาพด้วยเพื่อให้ยังคงได้ความดีไซน์โค้งมนเล็กๆไม่ได้ตัดคมจนเกินไปแต่การติดฟิล์มต่อจากนี้ไปคุณจะไม่ต้องลงโค้งครับฉะนั้นพอไม่ต้องลงโค้งก็ไม่ต้องกลัวฟิล์มลื่นจอขนาด 6.8 นิ้วเป็น Dynamic AMOLED 2X ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบ LTPO ฉะนั้นให้ค่า Refresh Rate ตั้งแต่1จนถึง120 Hz ปรับกันตามการใช้งานไปเลยไม่ต้องไปเปลืองแบตเยอะถ้าเกิดจออยู่นิ่งๆความสว่างสูงสุดได้จัดไปเลย 2,600 นิตซึ่งก็ยังต้องพูดเหมือนเดิมนั่นแหละครับว่าโอ๊ยไม่นิตแล้วมั้งไอเดียการทดสอบนี้ค่อนข้างดีมากเลยคือเขายิงสปอตไลท์มามากๆเลยนะครับเพื่ออะไรเราจะได้เห็นว่า Samsung Galaxy S24 Ultra ใหม่นี้นะครับสู้แสงได้ขนาดไหนนี่นะฮะความสามารถในการสู้แสงนะครับเปรียบเทียบระหว่าง S23 Ultra แล้วก็ S24 Ultra นะครับนี่นะฮะก็เอาจริงๆก็มองด้วยตาก็สู้ได้นะสู้ได้นี่สู้ได้นี่ก็เอาตัวสปอตไลท์อัดมาเลยนะอยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังผมนี่โอ้โหสว่างจ้ามากเลยนี่จ้าสุดๆเลยนะเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าคุณไปถือกลางแดดแล้วมันยังคงใช้ได้นะครับซึ่งคุณภาพของจอแบตไตเราพูดมาตลอดเลยครับว่า Samsung Display หรือว่าหน่วยงานที่สร้างสรรค์จอของ Samsung เนี่ยไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังสักครั้งปีนี้เขาก้าวข้ามไปอีกด้วยคุณภาพสีของจอที่จริงยิ่งขึ้นกว่าเดิมคือปรับลดความสดเวอร์เกินน่ะว่ายง่ายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสดเกินเหตุไปซะเพื่อทำให้ภาพเนี่ยเป็นธรรมชาติขึ้นอีกฟีเจอร์ที่มาแล้วในสมาร์ทโฟน Samsung นะครับในส่วนของ Gallery หรือการดูภาพนะครับคุณดูภาพแบบ HDR ได้แล้วครับคือมันจะเร่งแสงเฉพาะจุดที่ภาพสว่างมากเพื่อให้การมองภาพที่เราถ่ายเนี่ยออกมาให้ความรู้สึกสว่างเหมือนตอนเราถ่ายฮะหมายความว่าไงฮะคือแทนที่จะไปดูเป็นภาพแบบไม่ได้มี HDRมันจะดูสว่างเด้งขึ้นมาหรือส่วนมืดก็มีรายละเอียดในนั้นนะครับไม่แน่นะครับการทำแบบนี้อาจจะสร้างมาตรฐานจอใหม่ให้กับสมาร์ทโฟนทั้งหมดก็ได้ทั้งจอแบนแล้วก็ขอบบางสีสวยแต่ดูจริง
แล้วก็ความสว่างที่สู้แสงได้ดีแบบนี้เลยส่วนของดีที่มีติดเครื่องมาในรุ่นอัลตร้านะครับเพราะว่า Samsung เขาเลิกทำ Galaxy Note ไปแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามี S Pen มาให้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆนะครับทั้งถ่ายภาพสลับกล้องเปลี่ยนโหมดกดซูมภาพก็ได้นะครับสั่งงานผ่าน S Pen นี่แหละครับและแน่นอนนะครับการจดเนื้อหาเร็วๆเวลาคุณฟังเลคเชอร์นะครับไปจนถึงการวาดรูปก็ทำได้ดีเช่นกันครับปากการุ่นนี้นะครับทำสีมาใหม่ด้วยก็จะล้อไปกับความเป็นไทเทเนียมขึ้นชื่อว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธง Samsung ก็พยายามจะสร้างมาตรฐานของความเป็นเรือธงให้กับโลกในทุกๆปีนะครับสเปคข้างในนะครับจัดใหญ่ไม่ธรรมดาครับ Samsung Galaxy S24 Ultra ใช้ชิปเซตด้านในเป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3แล้วก็แรมขนาด 12GB และก็ ROM ขนาด 256GB แล้วก็ยังจะมีความจุ 512GB ด้วยนะครับยังไงก็น่าจะมีเรื่องโปรซื้อกิกเท่านี้ได้แถมเท่านั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีในช่วงการพรีออเดอร์ซึ่งรุ่นนี้ Samsung เพิ่มเติมขนาด Vapor Chamber ก็คือการระบายความร้อนจากรุ่นที่แล้วไปอีก2เท่าเพื่อให้แน่ใจว่าแม้ CPU จะแรงระดับเรือธงจะเครื่องจะไม่ร้อนเกินไปเวลาใช้งานหนักๆ นะครับซึ่งการเล่นเกมที่มีกราฟิกหนักๆ นะครับอย่าง Genshin Impact เท่าที่เราลองเล่นปรับภาพกราฟิกเบอร์สุดแล้วก็ตั้งค่าเฟรมเรทที่60เฟรมต่อวินาทีตัวเครื่องมีความอุ่นอยู่บ้างแต่ไม่เผยความร้อนออกมามากครับแถมเฟรมเรทนิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่เราเจอได้จาก Snapdragon 8 Gen 3หรือถ้าจะเล่น ROV เกมสุดฮิตก็เล่นได้ที่60เฟรมนิ่งๆกันไปเลยไม่ต้องกลัวเจอไฟหนักอะไรแน่ๆแบตเตอรี่ของ S24 Ultra เครื่องนี้ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมอันนี้ก็ให้เท่าเดิมนะครับแต่ด้วยชิปเซตใหม่ทำให้การจัดการพลังงานดีขึ้นกว่าเดิมโดยเท่าที่กองบรรณาธิการเราทดสอบ Genshin Impact ที่กราฟิกเบอร์สุดความสว่างจอประมาณ 25% ลากยาว15นาทีแบตลดไป 5% ครับจัดว่าอึดนะครับถ้านำไปใช้งานทั่วไปก็ถือว่าใช้งานได้ยาวนานข้ามวันแน่นอนส่วนการชาร์จแบตกลับก็รองรับการชาร์จเร็วที่45วัตต์ Super Fast Charging 2.0 ที่คุณจะต้องหาหัวชาร์จเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่แถมแล้วนะครับก็ไปหาตัว PD หรือ Power Delivery ที่รองรับมาตรฐาน PPS มานะครับก็จะขึ้น45วัตต์ได้ถ้าเกิดสเปคไม่ถึงก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ชาร์จไร้สายได้15วัตต์ด้วยใน Samsung Unpack ครั้งนี้นะครับเขาไม่ได้มาลงทุนกันเพื่อจะเปิดตัวแค่ S24 Ultra รุ่นเดียวแต่มาทั้งซีรีส์ทั้งตระกูลนี้นะครับจะมี S24 เฉยๆตัวน้องเล็กแล้วก็ S24 Plus นะครับก็คือหน้าตาแบบเดียวกันที่ต่างที่ไซส์ 6.2 นิ้วและ 6.7 นิ้วนะครับผมพูดเลยคุณผู้ชมแม้ว่าจะไม่ได้ดูหรูหราพรีเมียมเท่ากับพี่ Ultra เขานะครับแต่ความเป็น S24 เฉยๆน่าจับมากด้วยไซส์ด้วยฟิลลิ่งของขอบตัดอลูมิเนียมนะครับนี่คุณผู้ชมดูสิงานเนี๊ยบมากดูดีเลยและผมชอบเอาเป็นว่าความสามารถ Galaxy AI เท่ากันก็คือทั้งหมดนี้ที่เราพูดไปด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆของโลกปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีใน S24 Series ทุกตัวนะครับจะต่างก็ตรงไม่ได้ซูมโหดเหมือนพี่ Ultra เขาฉะนั้นถ้าคุณจะเอาไปถือใช้ในคอนเสิร์ตยังคงต้องพึ่งพาความสามารถของ Galaxy S24 Ultra นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะถือใช้ในชีวิตประจำวันเอา AI มาใช้สอย24กับ24 Plus ลงตัวมากนะครับก็คือเลือกจอแล้วว่าจะเล็กหรือใหญ่ 6.2 หรือ 6.7 นะครับฝั่งผมเมื่อกี้ 6.2 เพียงพอจอมันก็จะดรอปลงกว่าทั้งหมดนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอหาโอกาสรีวิว S24 รุ่นน้องทั้ง2นี้อีกครั้งหนึ่งแบบเต็มๆครับรีวิวแบร์ไตให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมไว้เสมอเรื่องโคเด็กนะครับโคเด็กนี่ต้องพูดเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในฝั่งสมาร์ทโฟน Android เนี่ยถ้าเป็นเรื่องโคเด็กบลูทูธหรือว่าการถอดรหัสเสียงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกักกันคือเขาจะให้มาเต็มที่ของ Samsung นะครับโคเด็กมีดังนี้นี่ SBC นะครับ AAC Qualcomm APTX LDAC SSC อันนี้ของ Samsung เองนะ Samsung Seamless Codec เขาก็ค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีแหละแต่ว่าถ้าจัดจำนวนนับทั้งหมดยังจัดว่าน้อยอยู่ถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟน Android ค่ายอื่นๆในระดับเรือธงครับและรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคา Samsung Galaxy S24 Ultra ใหม่ล่าสุดพร้อมความสามารถ AI ที่ทำให้หลายคนประจักษ์ตรงนี้นะครับไทย Samsung Electronics ประกาศราคาไทยไว้ณซานโฮเซแห่งนี้เลยเริ่มต้นที่ 46,900 บาทครับสำหรับ Samsung Galaxy S24 Ultra ตัวเริ่มต้นนะครับและความจุจะไปสุดที่ราคา 62,900 บาทนี่
แต่ถ้าเป็น S24 Series นะครับตัวน้องเริ่มต้นที่ 33,900 บาทยังไงผมลงราคาตารางทั้งหมดไว้เพราะว่ามีความต่างเรื่องความจุด้วยนะครับแต่ไงก็แล้วแต่คนที่ลงทะเบียนแสดงความสนใจกันไว้เขาเรียกว่า Hand Raiser ก่อนหน้านะคุณจะได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งของแถมเต็มเหนียวแต่ยังไงช่วงนี้นะครับที่เปิดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับอัพความจุอะไรต่างๆนานาไปติดต่อดูกันได้ทั้งเว็บ Samsung แล้วก็โอเปอเรเตอร์ทั้ง3รายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมมั่นใจว่าการซื้อด้วยการผูกโปรโมชั่นนะครับโอ้โหเป็นทางเลือกที่ดีมากในยุคนี้นะครับไม่ต้องไปจ่ายแพงรุ่นนี้แม้ว่าราคาจะขยับขึ้นนะครับราวๆ 3,000 บาทนะครับจากปีก่อนนะครับแต่ก็ถือว่า 3,000 สละไปจ่ายไปอย่าไปเสียดายจ่ายค่า AI ไง Galaxy AIทำกันบ้านมาดีจริงนะครับและนี่ก็คือการเริ่มต้นศักราชใหม่จากสมาร์ทโฟนเดิมกลายเป็น AI โฟนในครั้งนี้ครับผมหนุ่ยพงศุขรายงานจากซานโฮเซสหรัฐอเมริกา